ราะตอนนี้ผ่านมาทั้งหมดประมาณ6จังหวัดแล้วนะครับเพิ่งไปมาเชียงรายก็ได้ตัวแทนเรียบร้อยยังไงธุรกิจมันก็ต้องเดินหน้าครับเรื่องของโรคระบาดมันก็เป็นเรื่องนึงที่เราจะต้องระวังแต่ไม่อยากให้ใครถึงขนาดใช้คำว่ากลัวแต่ตอนนี้ผมว่ามันกลายเป็นการพูดเหมือนเป็นเรื่องที่สะกดจิตกันไปเรื่อยๆถามว่ามันดีไหมในส่วนของการระวังมันดีแต่ถ้าในส่วนของการที่ให้เพรสเชอร์แรงกดดันแล้วทำเหมือนกับทุกคนจะแบบเชื่อไปในแนวทางที่มันติดลบเสมอผมว่ามันก็ไม่ไหวนะฮะก็อันนี้ก็ขออนุญาตถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้รัฐบาลให้ตรวจฟรีทั้งประเทศแล้วก็คัดคนที่เป็นออกผมว่าถ้าตรวจฟรีเมื่อไหร่นะครับจะเจอคนเป็นหมื่นนะฮะซึ่งถ้าเราเจอแบบนั้นน่ะก็เหมือนจีนเราก็จะสามารถที่จะควบคุมได้ณตอนนี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นอาจจะเป็นก็ได้อาจจะผมเป็นก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้แสดงอาการนะครับอย่างแมทเองก็เป็นพิธีกรมิสแกรนด์เขาก็ไม่ได้แสดงอาการนะเขาบอกแค่นิดๆหน่อยๆเราไม่สามารถรู้ครับแล้วมันไม่ได้อันตรายอย่างที่คุณคิดครับก็ไม่อยากให้จิตตกนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากขึ้นแล้วก็การทำงานถ้าเราคิดว่าทุกอย่างต้องหยุดนิ่งแล้วการทำงานของทุกๆคนน้องๆทุกคนก็ไม่ได้ออกมาทำข่าวน้องๆทุกคนก็ต้องนั่งเฝ้าบ้านเผลอๆเขาก็จะให้ live without pay คือไม่จ่ายเงินเดือนกันอีกผมว่ามันแย่นะครับตอนนี้เราสงสารใครที่มีผลกระทบโดยตรงอ่ะเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเรื่องการเดินทางเรื่องสายการบินนะครับแต่คนที่สามารถจะขายอาหารได้ออกไปทำข่าวได้ขายของได้นะครับมีอาชีพที่ปกติอยู่เนี่ยก็อยากจะให้ใช้ชีวิตเป็นปกติอยู่บ้างนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมันมากครับเพราะว่าทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเชื่อผมเถอะครับมันเป็นวัฏจักรครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปอย่างเวทีนางงามเองเรามีมาตรการยังไงเวทีนางงามนะครับอย่างเช่นโอเคทางรัฐบาลถ้าเกิดสมมติว่าเป็นณขณะนี้เนี่ยก็มีตัวตรวจเช็คอุณหภูมิแต่เราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตรวจเช็คแล้วจะเจอไหมวันนี้ก็ตรวจนะครับแล้วก็มีเจลล้างมือวันนี้ก็แจกหน้ากากอนามัยกันกลับบ้านไปนะครับสิ่งที่เราทำได้เราทำได้เพียงแค่นี้ครับมากกว่านี้เราก็ทำไม่ได้จริงๆส่วนตัวของผมเองเนี่ยก็ให้พนักงานไปตรวจนะครับก็ช่วยเหลือตัวเองกันไปก่อนจ่ายค่าตรวจกันไปคนละ6,000-7,000ทางเราก็ต้องดูแลกันไปแต่ว่าคนที่ไม่มีเงินลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทางรัฐบาลช่วยนิดนึงแต่ทางของเราเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ทุกอีเวนต์เราไม่ได้ยกเลิกถ้าเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมากกว่านี้เฮ้ยมันตายเยอะหรือมันมีปัญหาอะไรใหญ่มากขึ้นเราก็ไม่ได้ยกเลิกเพียงแค่ว่าเราไม่ให้คนเข้ามาดูสดเท่านั้นเองก็คือยังจัดที่เดิมพอ100นะครับแล้วก็ทำเป็นเหมือนกับปิดเฉพาะโปรดักชันนะครับ77คนกับผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นอันนี้คือยังแผนรองรับใช่ไหมครับอันนี้คือแผนแย่สุดครับอันนี้คือแผนที่แย่ที่สุดเพราะว่าอย่างไรก็แล้วแต่ทีวียังต้องมีของออกอากาศรายการข่าวทุกวันต่อให้โลกนี้เกือบจะล่มสลายยังไงนักข่าวก็ต้องอ่านข่าวนะครับรายการทีวีก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นเราเป็นหนึ่งในรายการโทรทัศน์เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เราก็ควรจะต้องอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะใดเซฟตี้ที่สุดก็คือไม่ให้คนเข้าอันนั้นคือ worst case คือแย่สุดๆแล้วครับกลัวไหมครับแบบเพราะแบบการเชียร์นางงามคือมันค่อนข้างจะแบบน่าจะสนุกสนานอะไรอย่างนี้ไม่กลัวครับผมว่าถ้าลากยาวจนถึงกรกฎาคมแล้วเนี่ยถ้ามันยังไม่ดีขึ้นน่ะผมว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่ความสนุกผมว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกของผู้คนเป็นหลักนะครับแล้วมองโลกในแง่ดีถ้ามันไม่มีอะไรจัดเลยอ่ะภาพยนตร์ก็ไม่ฉายอ่ะอะไรก็ไม่ทำสักอย่างนึงผมว่าก็มาดูมิสแกรนด์ก็ได้นะครับก็ทำให้คนดูสนุกมากขึ้นก็ได้อย่างเช่นเชียงรายที่ไปมาตกใจว่าคนยอดวิวเข้ามาสูงมากสูงจะมีความรู้สึกเฮ้ยนี่มันเหมือนแบบรอบพิเศษเลยนะเพราะว่าคนไม่มีอะไรดูมานานแสนนานแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในทำให้ทุกคนแบบรู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตปกติบ้างครับ